ยไหมจ๊ะสมกับการรอคอยค่ะที่เรานั่ง ATV มาตั้งแต่นานมากเกือบชั่วโมงคือถ้าจะมาตรงนี้ก็คือต้องมาพักที่รีสอร์ทใช่ไหมใช่คือที่อ่าวกิ่วเนี่ยมันจะมี2ฝั่งคืออ่าวกิ่วนอกด้านที่เราอยู่นี่คืออ่าวกิ่วนอกก็จะมีรีสอร์ทชื่อปาราดีรีสอร์ทค่ะก็จะเป็นรีสอร์ทที่ค่อนข้างไฮเอนด์หน่อยแต่ว่าคือมาพักที่เนี่ยได้ความสวยงามแล้วก็ได้ความสงบค่ะแล้วก็เหมือนว่ามัน private มากๆอ่ะใช่และอีกฝั่งนึงเนี่ยเค้าเรียกว่าอ่าวกิ่วในจะเป็นอ่าวเล็กๆแล้วก็จะเป็นจุดที่เค้าไปชมพระอาทิตย์ตกดินที่สวยที่สุดพระอาทิตย์ตกดินแล้วก็จะมีเป็นซันเซ็ตบายนั้นด้วยสุดยอดครบมากๆจะว่าไปแล้วนะครับที่เกาะเสม็ดนั้นก็มีความสวยงามของชายหาดอยู่หลายๆจุดด้วยกันแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะสัมผัสหาดทรายขาวนวลสวยๆที่มีบรรยากาศแบบส่วนตัวแล้วก็อ่าวกิ่วหน้านอกแห่งนี้ครับนับว่าเหมาะเป็นอย่างมากในการมาเที่ยวพักผ่อนรับรองว่าความสวยงามของธรรมชาติที่อ่าวกิ่วหน้านอกนั้นจะช่วยเติมความสดชื่นให้กับเราได้เป็นอย่างดีเลยครับตรงนี้บรรยากาศดีมากเลยพี่ลิถูกต้องจ้ะตรงนี้เนี่ยเป็นอีกฝั่งหนึ่งของอ่าวกิ่วซึ่งเขาเรียกว่าอ่าวกิ่วในเพราะว่ามันจะมองเห็นตัวเมืองระยองนั่นคือระยองทางนู้นแล้วก็ที่สวยงามที่สุดก็คือว่ามันจะเห็นซันเซ็ตแบบนี้ตอนนี้คือพระอาทิตย์ใกล้จะตกดินเดี๋ยวพระอาทิตย์ก็ค่อยๆตกลงมาเรื่อยๆนะจริงๆเขาก็จะมีเป็นเหมือนบาร์ตรงนั้นอะเป็นซันเซ็ตบาร์ชิลเนี่ยตัวเนี้ยเป็นซันเซ็ตบาร์ให้เราแบบให้เราสามารถที่จะมานั่งดูซันเซ็ตตอนเย็นได้ค่ะแล้วก็ชื่นชมบรรยากาศตอนเย็นอ่าวกิ่วหน้าในแห่งนี้นั้นอยู่ห่างจากอ่าวกิ่วหน้านอกเพียงแค่50เมตรเท่านั้นครับคุณผู้ชมต้องบอกว่าถ้าใครอยากดื่มด่ำกับบรรยากาศพระอาทิตย์ตกแบบสวยๆแล้วก็อ่าวกิ่วหน้าในแห่งนี้จะช่วยทำให้เรามีความสุขในทริปรีเฟรชพระอาทิตย์ตกทะเลสวยๆแบบนี้แหละครับแจ๋วมากๆชิลนะพี่ลีเนาะใช่การที่เราได้มาทะเลแล้วมานั่งดูพระอาทิตย์ตกดินเนี่ยพี่ว่ามันเป็นการชาร์จแบตเต็มที่เลยสำหรับพี่นะแล้วปกติเวลามาที่ทะเลได้ทำกิจกรรมอะไรแปลกๆบ้างไหมปกติเหรอคะกิจกรรมไม่ค่อยมีค่ะแปลกๆของฟังก็แค่บานาน่าโบ๊ทใช่ไหมคะพายเรือ นี่ก็สุดละพายเรือแคนูเอาล่ะพี่ว่าเดี๋ยวเรามาเกาะแบบนี้เนี่ยนะมันจะต้องไปดูวิถีชีวิตของคนเกาะเขาว่าเขาทำอะไรกันเขาทำมาหากินกันยังไงเขาบอกว่าที่บริเวณรอบๆเกาะเสม็ดเนี่ยเขาก็จะมีกิจกรรมของการไปได้หมึกเราก็จะไปดูว่าเขาทำกันยังไงได้หมึกคือการไปจับปลาหมึกตกปลาหมึกกันแหละปลาหมึกขึ้นมาก็เอามาทำกินอะไรเงี้ยอุ้ยตื่นเต้นจังปลาหมึกสดๆชอบค่ะได้งั้นเดี๋ยวเราเข้าที่พักก่อนแล้วเดี๋ยวหนึ่งทุ่มเจอกันได้โอเคค่ะชิลไปก่อนสดชื่นหลังจากเราอาบน้ำแล้วเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวจะพาไปทำกิจกรรมตอนกลางคืนปกติเนี่ยรายการวิวไฟเดอร์เราไม่ค่อยมีแอคทิวิตี้ตอนกลางคืนเท่าไหร่นะนี่เป็นครั้งแรกเลยโอ้เมาไหมจ๊ะเริ่มมึนๆใช่ไหมคือจริงๆแล้วการมานั่งเรือตกปลาหมึกเนี้ยมันต้องเป็นคนที่ไม่เมาเรือเพราะว่าเขาจะต้องใช้แสงไฟเนี่ยสว่างมากๆในการที่จะเปิดเพื่อจะล่อปลาหมึกเข้ามาแล้วก็เวลาที่แสงไฟสว่างเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยมองไม่เห็นขอบฟ้าไม่เห็นอะไรแล้วมันก็จะเห็นแต่เรือโยกอยู่ตลอดเวลาแต่วิธีแก้คือว่าอย่างเงี้ยเราก็พยายามมองไปที่ฝั่งไว้มองไปไกลๆมองไปไกลๆมันก็จะหายช่วยให้หายเมาได้ปกี้เขาบอกว่าเวลาเราจะตกปลาหมึกเนี่ยมันจะต้องปล่อยลงไปให้ลึกๆเลยให้ถึงพื้นเลยแล้วมันก็มาเองติดแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องกระตุกกระตุกมันเพราะว่ามันจะต้องล่อมันว่าเราเป็นกุ้งตกดึกในช่วงกลางคืนแบบนี้นะครับถ้าใครนึกไม่ออกว่าอยากจะไปเที่ยวที่ไหนกันต่อแนะนำเลยครับคุณผู้ชมลองมานั่งเรือตกหมึกกันตอนกลางคืนแบบนี้นะครับเอาเป็นว่าไปดูคุณภูริและน้องฟางกันเลยดีกว่าเป็นตัวอย่างเผื่อว่าสนใจครับนี่ไง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 โอ้ยตื่นเต้นจังเลยนี่ไงนี่ไงรู้แล้วนี่ไงนี่ไงรู้เลยอ่ะมันดึงเลยระวังนะครับมันจะพ่นหมึกนี่ไงว้าวมันพ่นน้ำหมึกอ่ะมันจะพ่นออกมานี่โอ้พี่ลิเก่งมากเลยโหต้องบอกนะครับว่างานนี้ทำให้คุณภูริและน้องฟางถึงกับตื่นเต้นกันยกใหญ่เลยทีเดียวครับคุณผู้ชมเอาเป็นว่าไปดูพร้อมๆกันนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมครับนี่ปลาหมึกเต็มไปหมดเลยครับเข้ามาอยู่วิธีการจับของเขาก็คือว่าหลีไฟให้เหลือล่อลูกปลาเล็กเข้ามาที่นี่ที่เดียวแล้วมันก็จะมารวมกันเยอะมากๆเลยอ่ะเยอะมากๆเลยนี่ดูดิเห็นเป็นตัวๆเลยอ่ะแล้ว
และนี่คือผลงานของเราในวันนี้จ้ะไข่ปลาหมึกมันเป็นอย่างนี้จริงๆอ่ะนี่ไข่มันสดมากไม่เคยเห็นว่าไข่ปลาหมึกที่มันเป็นใสๆอย่างเงี้ยน้องเห็นไหมไม่เคยเห็นเลยค่ะใสๆเลยอ่ะเคยเห็นในขาวๆแบบเราเป็นยวงๆขุ่นๆถามน้องฟางรู้สึกยังไงบ้างกับการออกเรือมาตกปลาหมึกแบบนี้จะบอกว่าตื่นเต้นปกติถ้าไม่มาอย่างเงี้ยก็เลยไม่รู้ว่ามีการออกมาอย่างนี้ได้ด้วยแล้วก็อร่อยเอาละครับถ้าเผื่อว่าคุณผู้ชมท่านไหนนะครับอยากจะมาแบบนี้นะครับก็มาได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเขามีเรือบริการที่ให้เราออกมาตกหมึกมาได้หมึกแล้วเขาก็จะเตรียมทำอาหารให้เราเสร็จแบบนี้เลยครับรับรองว่าประทับใจแน่นอนเดี๋ยวเรากลับพักผ่อนก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้น้องฟางอยากทำอะไรจ๊ะวันนี้ทั้งวันแล้วรู้สึกเมื่อยอยากสปาโอเคเดี๋ยวตอนนี้ที่สเม็ดเนี่ยเขามีสปาเปิดใหม่ อยู่ที่สายแก้วเจ๋งมากๆสวยแล้วก็บริการดีเดี๋ยวจะให้คนพาไปเลยแต่พี่เนี่ยขอตัวไปดำน้ำเอ้าเหรอคะใช่เพราะว่าทะเลที่สเม็ดเนี่ยก็น้ำใสเหมือนกันแต่พี่จะลงไปสกูบ้าดิวิ่งแล้วก็เก็บภาพมาฝากคุณผู้ชมกันสนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ซูซูกิสแมช